ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็อยู่กับผมในทีทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกมชาแนลกันอีกแล้วนะครับก็มาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่เปิดกล่องดิก็เปิดด้วยนั่นแหละนะครับก็มาแลกกิฟต์นะครับกับคุณมิกกี้นะครับอ่านถูกเปล่าก็เดี๋ยวเขาจะแลกกับผม1กล่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มอีก3กล่องเหมือนเดิมนะครับไหนก็เปิดแล้วนะครับไหนก็แลกแล้วสิไม่ใช่ไหนก็แลกแล้วนะครับดีเขาแลกน้อยแลกน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยเปิดเพิ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูกันไม่ค่อยหนำใจนะครับเรารอเขาส่งมาก่อนนะครับต้องไปเข้าร้านขายของช้าจังเลยอ๋อขึ้นละพอดีผมก็อัปโหลดไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ช้าอ๋อนะครับวันที่อัดนะครับเป็นแจ้งข่าวนิดนึงนะวันที่อัดนะครับก็วันที่19นะครับก็สกินใหม่ก็มานะครับสกินวอร์เดนกับสกินอะไรเนี่ยมาโลเดอร์นะครับก็สกินฝ่ายดีกับสกินฝ่ายร้ายนะครับก็ขายแล้วนะครับจากที่เห็นนี้นะครับมี4ตัวนะครับนะครับก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยสวยก็บางคนก็อาจจะชอบนะครับไม่มีบันเดิลไม่มีลดราคาไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยไม่ซื้อนะครับไม่ได้จำกัดเวลาขายด้วยนะครับชาเลตเมาใครดูก่อนนะครับเอ้าก็ได้แล้วนี่ทำไมไม่ขึ้น300นะครับเห็นราคาขึ้นตรงนี้สงสัยเดี๋ยวมันถึงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมส่งกลับให้เขาก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดเพิ่มอีก3กล่องนะครับก็รวมเป็น5กล่องเนาะโวลต์เอชเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับเมื่อกี้ผมอะไรนะอะไรชาอะไรเมาใครนะเดี๋ยวดูก่อนจำได้ว่าเมาใครMA ก็พอมั้งเยอะไปเอามันเอาชาพิมพ์ว่าชาแล้วกันนะครับขึ้นแล้วตรงนี้เมื่อกี้มันเห็นว่า300นะครับน่าจะ300แหละเมื่อกี้ขึ้นแบบแต่เดี๋ยวให้เขาเช็คให้นะครับ300เรามั้งหรือ230วะแต่เมื่อกี้มันขึ้น300ไปแล้วแต่เอาชัวร์นะครับ300นะครับ Watch Ashภาษาไทยอีกเมื่อกี้ของเขาได้ทำไมมันกดเปลี่ยนไม่ออก Watch Ash เท่าไหร่วะเนี่ยแม่งเสื่อมมีหมดไม่150ก็230อะตอนนี้ผมรู้แค่นี้นะครับผมต้องดูก่อนน่าจะเป็น230นะเพราะว่าสกินมันก็สวยระดับหนึ่งเอา150เองเหรอผมว่ามันก็สวยระดับหนึ่งนะเขาบอก150นะครับก็น่าจะอย่างนั้นแหละนะครับอ
ไปว่าของเขา150นะครับใช่ไหมจากไอ้เยลโล่แจ็คเก็ตเชนนี่ก็150เนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะ150แล้วมั้งอยากให้ชัวร์นะครับมันอยู่ใกล้230อีกอะจะพิมพ์ยังไงดีมันจะพิมพ์ยังไงให้ขึ้นแค่สกินมันอยู่ใกล้230อะถ้ามันอยู่ตรงกลาง150นี่ใช่เลยโอ้ยกูจะดูยังไงดีวะเนี่ยขออภัยนะครับสกินมันมีเยอะเกินผมดูไม่ค่อยออกต้องพิมพ์ให้มันขึ้นเยอะๆแล้วผมจะได้เปรียบเทียบกับสกินอื่นๆมันเป็นสกินสุดท้ายของ150อ่ะผมไม่รู้ว่าเยลโล่แจ็คเก็ตเชนเท่าไหร่แต่เขาบอก150ก็คงจะเป็น150แล้วมั้งครับนะเพราะว่าอะโคไลรีซินรู้สึกจะ230ป่ะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเยลโล่แจ็คเก็ตน่ะช่างมันเถอะนะครับเอาไว้ว่า150ผมเปิดมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับอีก3กล่องแล้วกันนะครับคงไม่ติดคูลดาวน์เนาะนะครับกล่องแรกนะครับโกธิกออเรียนารู้สึกจะ200เอ้ยโอ้โหไม่ใช่ละ150ละนะครับเป็นสกินล่าสุดนะครับก็ถือว่าสวยระดับนึงนะครับแต่ว่าออเรียนาเนี่ยผมมีอยู่หลายสกินแล้วนะผมชอบเบสครับมากกว่านะครับไอ้นี่ก็สกินมาใหม่ครับสวยกว่านะครับวินเทอร์วอนเดอร์นะครับตัวที่สุดแล้วนะเพราะว่ามาใหม่นะมีโปโล่ด้วยได้หลักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับกล่องที่2ต่อเลยนะครับอันแมสเคลกูอยากได้เอเธอร์วิงไงมึงไม่ให้กูอ่ะไอ้นี่รู้สึกจะ150แล้วมั้งเนี่ยหรือว่าหรือ300วะสามร้อยเหรอมันไม่ค่อยสวยอ่ะ300ว่ะก็เดี๋ยวไว้ไปลองใช้ดูนะมันเหมือนสกินคลาสสิกเลยเพียงแต่ถอดหมวกมันก็โอเคที่ว่าเห็นหน้านะครับแต่ปกติผมใช้แบทเทิลบอลนะครับสกินนี้นะครับก็ดูสวยกว่าแต่มันพอไปใช้ในเกมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สกินนี้มันก็แจกฟรีนะครับผมได้จากเซิร์ฟนอกแล้วเนี่ยกูจะเอาสกินนี้เนี่ยเอเธอร์วิงเนี่ยสุ่มให้กูสักทีดิลดราคาก็แหละอันนี้ไม่เอานะครับไม่สวยนะครับถ้าได้ฟรีก็ใช้อยู่มั้งครับกล่องสุดท้ายครับก็เปิดมาก็โอเคก็ใช้ได้อยู่ก็เปิดมานี่ยังไม่มีเลเจนดารี่โผล่มาเลยนะครับแรกกับเปิดนี่รวมกันไปน่าจะถึง20กล่องละมั้งนะครับคาราเต้พิมพ์ว่าคาแล้วกัน150แล้วช่างมันอุ้ยเฟสดังนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะจริงๆผมอยากได้สกินหมอมากกว่ามันดูฮาดีมันขว้างมีดหมอที่เห็นไอ้โชเกตแดกไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนฝั่งสีน้ำเงินนะครับเนี่ยถ้าดูจะเห็นนะครับเป็นมินเนี่ยนฝั่งสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวมินเนี่ยนวอยเออร์นะครับอาร์ติออฟผมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าแรกๆผมก็สวยนะแต่รู้สึกว่าใช้ไปมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวลองคาราเต้ดูแล้วกันนะถึงแม้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ตัวมันก็สวยดี
ไงดีวะไม่มีอะไรให้เปิดแล้วนี่วะนะครับก็แจ้งข่าวเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรนะครับเติมเงินนะครับได้ชิลเพิ่มได้ชิลเพิ่มนะครับ 10% นะครับก็นะครับตามนี้เลยนะครับถึง25กุมภานะครับแต่เชลเนี่ยได้ถึงวันที่เท่าไหร่วะไม่วันที่มันอีตรงนี้มันบังอ่ะไม่รู้เท่าไหร่นะครับอาจจะ23ด้วยนะเห็นเลข3 23แล้วมั้งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเช็คชื่อนะครับยังไงก็เข้ามาเล่น1รอบนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คในตรงลิงก์ตรงกิจกรรมนะครับก็เอาไว้แลกนะครับก็จะได้สกินโซน่านะครับซึ่งผมมีแล้วนะครับการตลาดเขาช่างแยบยลนะครับคิดดูนะครับเอาบันเดิลออกมาขายก่อนนะครับไม่เอาโปรเติมเงินมานะครับพอบันเดิลใหม่หมดเวลานะโปรเติมเงินมาครับเอ้ยคิดได้ไงเว้ยโอ้ยเชี่ยการตลาดมันโคตรแยบยลว่ะโอ้ยเด็กประถมมันยังคิดไม่ได้เลยเอาโปรจ่ายเงินมาก่อนแล้วโปรเติมเงินมาทีหลังใครสั่งใครสอนวะโอ้แล้วแบบนะครับแล้วตอนนี้มีไอ้กิจกรรมเช็คชื่อครับมันจะแจกสกินนะครับมาอ่านว่าอะไรเนี่ยกูควินน่ะน่าจะว่ากูควินนะครับกูควินโซน่านะครับพร้อมกับโซน่านะครับถ้าปั๊มตาครบ16วันนะครับก็ไปแลกนะครับแต่ว่ามันมีบันเดิลมาขายซึ่งมันขายก่อนนานแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีกันเยอะแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นตะกินน่ะน่าจะซื้อบันเดิลไปเรียบร้อยแล้วน่าจะซื้อก่อนหน้านี้นานแล้วด้วยซ้ำมั้งนะครับบางคนนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นการตลาดที่หวยแตกอ่ะนี่ก็ไม่ได้ด่าใครนะแต่ก็คิดกันเอาเองนะครับว่าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวบางคนก็บอกเขาทำโปรให้มึงก็บุญแล้วมึงจะเอาอะไรอีกเอ้าไอสัตว์ก็กูมีแล้วเนี่ยมึงไม่มีมึงก็พูดได้นี่ไอสัตว์เอ้ยมึงแม่งปัญญาอ่อนไอฮามึงไม่คิดถึงคนที่มีแล้วเขาก็มาโบนมันก็ไม่ผิดหรอกจริงๆไอ้มันผิดที่คนจัดกิจกรรมมึงก็น่าจะยืดหยุ่นให้เขาหน่อยแบบใครมีสกินนี้แล้วรับ100 RP แทนว่าไปอย่างน้อยก็ได้เว้ยถึงแม้ว่าจะได้ไม่เท่าอย่างน้อยมันก็ได้ปลอบใจเอา6,000 IP ก็ได้นะ6,000 IP แทนก็ยังโอเคก็อย่างน้อยก็ยังได้ไม่ใช่แบบไม่ได้เหี้ยอะไรเลยการตลาดมันช่างแยบยลยิ่งนักนี่ขนาดผมไม่ได้เรียนการตลาดนะครับก็ไม่รู้ดีนะพอดีผมไม่ได้เรียนหัวอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับถ้ายังไงคิดผิดก็ขออภัยครับแต่ผมว่าผมคิดไม่ผิดอ่ะมันเรื่องอย่างนี้มันน่าจะรู้กันอยู่แล้วเปล่าวะคือมึงต้องเอาโปรเติมเงินมาก่อนเว้ยแล้วมึงถึงจะเอาโปรใช้เงินมานี่มึงเอาโปรใช้เงินมาก่อนแล้วมึงค่อยเอาโปรเติมเงินมาทีหลังไอ้ฝ่ายเอ้ยมึงจะด่ามึงยังไงดีวะแล้วมึงเอาสกินที่แบบนะเพิ่งขายเพิ่งลดราคามาแจกแล้วคนซื้อมานานแล้วยังไม่เท่าไหร่เว้ยคนเพิ่งซื้อปีนี้มันคงบ่นชิบหายอ่ะนะผมมีมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าเฉยๆแต่ก็น่าจะโวยอ่ะนะครับก็น่าจะมีทางเลือกอะไรให้มากกว่านี้นะครับแต่ก็อย่างว่าเขาจัดโปรมาแล้วไปว่าอะไรเขาไม่ได้การตลาดเขาแยบยลนะครับแบบสุดๆแล้วไม่มีการตลาดที่ไหนเยี่ยมยอดกว่านี้อีกแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนเยี่ยมยอดกว่านี้เลยนะครับนี่ผมยกนิ้วตีนให้เลยนะเนี่ยนะครับยกนิ้วตีนให้เลยนะครับยกนิ้วตีนให้เลยนะครับไม่รู้จะยกนิ้วไหนให้แล้วนะครับยกนิ้วตีนให้แล้วกันนะครับเนี่ยยกนิ้วโป้งนิ้วตีนให้เลยนะพอดีมือไม่ค่อยว่างนะครับกำลังแจ๊ะ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 อยู่นะครับก็มาฝอยมาบ่นมาอะไรกันเฉยๆนะครับโอเคครับก็
พอหอมปากหอมคอนะครับเปิดกล่องไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนแลกกิฟต์อีกเดี๋ยวผมก็จะมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำไมต้องคลิปวะคลิปมันรอเหลือเว้ยมันต้องรอลิงคลิปคลิปหน้านะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับการตลาดเขาช่างแยบยลยิ่งนักเราไม่เข้าใจถึงความคิดของพวกเขาหรอกเรามันก็แค่แค่ซัมมอนเนอร์คนนึงเราไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่งดราม่าแม่งมาปกป้องอุ้ยกลุ่มนี้เขาแม่งร้ายกาจว่ะแอบเอาคนอื่นไปนินทาในกลุ่มเว้ยไม่กล้าสู้กันตรงๆเว้ยเรียกพวกเว้ยมันต้องเรียกพวกเว้ยมันหนึ่งหนึ่งไม่ได้เว้ยแม่งพวกนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเว้ยแถวบ้านผมเรียกตุ๊ดว่ะนะครับสวัสดีครับ